รุ่งนี้แล้วนะคะวันเสาร์ที่เด็กๆหลายคนรอคอยวันเด็กแห่งชาติค่ะประจำปี2567นึกถึงคำนี้เลยพี่อันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันคุณคิดว่าเด็กสมัยร้องได้ไหมน่าจะร้องได้นะยังมีแบบนี้ให้ท่องอยู่โรงเรียนยังเปิดอยู่เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าร้องได้คุณจะได้รางวัลด้วยอีกหนึ่งอย่างคือคำขวัญนะท่องให้ได้ใช่แล้วค่ะต้องตอบคำถามกันรวมถึงวันเด็กแห่งชาติปีนี้ทำเนียบรัฐบาลก็จัดใหญ่จัดเต็มเช่นเคยเลยนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้นะน้องๆหนูๆปีนี้ทำเนียบรัฐบาลไม่มีไดโนเสาร์นะเพราะว่าทุกปีเองจะไปดูไดโนเสาร์กันไปดูโชว์แต่รับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่ามีการเล่นเกมมีของขวัญแล้วก็รุ้นรับรางวัลอีกเพียบเลยส่วนไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยแล้วก็หลายคนบอกอยากจะไปสุดๆก็คือการไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีค่ะและอย่างที่เมื่อสักครู่ทำท่าแบบนี้ไปพี่หยันบอกทำอะไรงงเลยไม่บอกก่อนเพราะว่าปีนี้ค่ะมีนักมวยโอ้โหคุณบัวขาวเหมือนชาเมฆจะมาถึงทำเนียบรัฐบาลเลยนะคะมาถ่ายทอดมวยไทยให้กับเยาวชนที่ดูด้วยนี่ซอฟต์พาวเวอร์เลยแล้วค่ะพาไปดูบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลกันเพราะว่าวันนี้เองเขาก็เตรียมจัดงานวันเด็กแล้วนะคะโดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะนำการ์ดนี่เป็นการวาดภาพแล้วก็เขียนจากลายมือของเด็กๆเยาวชนทั่วประเทศเลยนะคะที่มาส่งอวยพรให้ด้วยให้กับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะเนื่องในวันปีใหม่ด้วยวันเด็กแห่งชาติด้วยควบคู่กันไปเลยแล้วแต่ละการ์ดแต่ละใบนี่น่ารักเลยนี่ค่ะวาดรูประบายสี Happy New Year ด้วยขอให้ท่านนายกแข็งแรงผมชอบคำอวยพรคำอวยพรของเด็กแต่ละคนเนี่ยก็แบบขอให้ท่านนายกมีสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ท่านนายกพัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีใจดีกับเด็กๆแล้วก็ประชาชนทุกคนด้วยนะครับนะคะน่ารักมากเลยนี่นี่มีพูดถึงเรื่องเงินดิจิทัลด้วยนะโอ้เด็กๆติดตามข่าวสารดีมากนี่ค่ะไม่ใช่คุณแม่คุณพ่อให้เขียนใช่ไหมนี่น่ารักเพราะเป็นลายมือของน้องๆหนูๆเลยแล้วก็ส่งมาแล้วตอนนี้ติดอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะที่ชั้น2ตึกบัญชาการ2นะครับใช่ค่ะนี่คือบรรยากาศที่ติดการ์ดไปแล้วนะอวยพรไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกฝากฝั่งนึงบ้างสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าผมชอบมากผมชอบมากนี่รถน่ารักมากเลยค่ะพี่หันไมโครค่ะเป็นรถจิ๋วฮะขนาดเล็กที่สุดเลยแล้วก็หลากสีสันมากมาจัดแสดงให้น้องๆและแน่นอนน้องๆหนูๆได้ขึ้นไปนั่งได้สัมผัสได้ถ่ายรูปแล้วก็มีกองทรายแบบนี้เด็กชอบเล่นทรายไงคุณมากๆเลยรับรองว่า1จุดเนี้ยเด็กต้องมาร่วมกิจกรรมกันเยอะด้วยนะคะตรงเนี้ยสตาร์ทเริ่มต้นนะผู้ปกครองที่ดูอยู่ส่วนน้องๆหนูเนี่ยหลับไปแล้ว8โมงถึงบ่าย2โมงครึ่งอันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ค่ะแล้วไฮไลท์เลยที่เราพูดไปคือการไปต่อคิวต่อแถวเพื่อจะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีครับแล้วก็ได้คือเข้าไปถึงตึกไทยคู่ฟ้าเลยนะคะไปชมบรรยากาศว่าอุ้ยท่านนายกทำงานกันยังไงคณะรัฐมนตรีเขาประชุมกันที่ห้องไหนนั่งโต๊ะเหมือนที่เราเนี่ยได้เห็นภาพข่าวในโทรทัศน์ด้วยหรือเปล่าจะพาไปดูกันแบบเต็มที่เลยนอกจากนั้นค่ะยังมีกิจกรรม learning by doing ด้วยสนุกสนานไปกับวัฒนธรรมไทยมีทั้งเรื่องของการระบายสีหัวขนจิ๋วนะคะการตกแต่งว่าวจิ๋วไทยรวมถึงกิจกรรมในการแสดงหุ่นยนต์ e-sport ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบ AI ด้วยและอย่างที่บอกทุกท่านว่าปีนี้พี่บัวขาวเบญชาเมฆจะมาถ่ายทอดมวยไทยให้กับเยาวชนได้รับชมกันด้วยซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยนะคะหนึ่งการบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ทำแล้วต่อไปพาไปดูอีกหนึ่งจุดนะฮะเป็น head office ของพวกเราเองนะฮะอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ชมที่ซอยราชครูนะครับซึ่งวันนี้ปีนี้นะฮะกรมประชาสัมพันธ์ก็มีหลายหน่วยงานร่วมกันสนับสนุนของรางวัลแล้วก็ร่วมกันออกบูธยกตัวอย่างนะฮะผู้ใหญ่ใจดีก็อย่างเช่นกรมควบคุมมลพิษครับพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาให้ความรู้นะครับเรื่องของ PM 2.5 มีเกมส์นะครับแล้วก็แจกของรางวัลมากมายฝั่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เขาก็จัดรถดับเพลิงขนาดเล็กนะฮะแล้วก็มีอุโมงค์ควันนะฮะสาธิตการแสดงจับงูนะครับมาร่วมแสดงความรู้ด้วยนะครับแล้วก็มีเนี่ยฮะที่น้องๆเห็นในภาพอยู่นะครับก็จะเป็นมุม Kids Creator Content หนูน้อยเล่าเรื่องมีหนูน้อยผู้ประกาศข่าวถ้าใครชอบแนวการแสดงก็มาเรียนรู้กับพี่ๆผู้ประกาศข่าวที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือแม้แต่ช่องHD 2ของเรานะ NBT ของเราก็ได้และที่สำคัญภาคเอกชนนะครับเขาไปออกบูธเล่นเกมแจกไอศกรีม 5,000 แท่งโอ้โหเยอะมากเลยกินกันฉ่ำปอดนี่ค่ะนี่คือนี่ของป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนี่อุโมงค์ควันนะ
เขาจะจำลองสถานการณ์เหมือนเป็นไฟเอ็กซิสเป็นทางหนีไฟว่าเข้าไปเวลาคุณเจอเหตุแบบนี้คุณจะต้องดูแลตัวเองยังไงเป็นประโยชน์มากเลยนะเป็นประโยชน์ฮะเพราะว่าสามารถไปใช้จากกรมสัมพันธ์แล้วไปกันต่อที่กองทัพบกค่ะเอาใจสายก็เรียกว่าเป็นหนุ่มน้อยได้ไหมอ่ะเหล่าเด็กๆผู้ชายน่าจะชอบกันนะคะเพราะว่ากองทัพบกเองเขาจะเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์มาตั้งแสดงที่กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินค่ะเพื่อจะร่วมในกิจกรรมวันเด็กในวันพรุ่งนี้ด้วยซึ่งก็จะมีพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกจะมาพบกับน้องๆหนูๆด้วยตนเองเลยนะคะส่วนภายในงานไม่ผิดหวังแน่นอนปีนี้จะแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์แบบจัดเต็มเลยรถฮัมวีติดตั้งอาวุธมาด้วยนะหรือว่ารถยานเกราะล้อยางนี่ทั้งจากยูเครนและสหรัฐอเมริการวมถึงจีนก็จะมาโชว์ด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบแบบสายปืนใหญ่ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานก็นำมาโชว์ให้กับน้องๆหนูๆได้รับชมกันวันพรุ่งนี้ด้วยรถพยาบาลที่เคยใช้ในการปฏิบัติภารกิจของสหประชาชาติการแสดงยิงปืนฉับพลันแล้วก็การแสดงสุนัขทหารเรียกว่าอยากดูอะไรพี่ๆเขาจัดให้เต็มเลยสำหรับพรุ่งนี้ค่ะพี่ๆทหารจากกองทัพบกรอต้อนรับน้องๆอยู่แล้วนะฮะจากทัพบกไปทัพอากาศกันบ้างครับส่วนกลางเขาจะจัดงานวันเด็กที่ฝูงบิน601กองบิน6นะครับพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติใครอยากเป็นนักรบอยากเป็นนักบินนะฮะก็ไปกันได้ที่นี่นะครับความฝันของเด็กๆสามารถสานฝันกันได้สนามบินเล็กกองทัพอากาศที่ทุ่งศรีกันตรงเขตดอนเมืองอันนี้ส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครนี่ฮะก็ไปดูเครื่องบินขับไล่แบบนี้ส่วนต่างจังหวัดเขาจะจัดกันที่โรงเรียนในเรืออากาศสระบุรีโรงเรียนการบินกำแพงแสนนครปฐมแล้วก็กองบินต่างๆทั่วประเทศโดยที่ดอนเมืองนะครับนี่ฮะเด็กๆรอที่จะชมแบบนี้ทุกปี คือการแสดงภาพการบินหรือว่าแอร์โชว์ของเครื่องบินแบบต่างๆการแสดงยุทโธปกรณ์เหมือนทุกๆเหล่าทัพนะฮะมีการบินโชว์อย่างเช่น F-16 F-5 หรือแม้แต่เครื่องบินขับไล่แบบกริฟเฟนก็จะนำมาโชว์แบบนี้ทุกปีเป็นไฮไลท์เลยนะเด็กๆบอกตื่นแต่เช้าเลยคือยอมตื่นเช้าเผลอๆตื่นเช้าก็ไปโรงเรียนด้วยนี่เราได้ถ่ายภาพน่ารักน่ารักกันแบบนี้ด้วยนะคะไปกันต่อต้องบอกว่าหลายจุดเลยนะพี่อ่านคุณผู้ชมอยากจะไปกันหนึ่งในนั้นก็คือที่กระทรวงแรงงานค่ะเขาก็จัดกิจกรรมวันเด็กเช่นเดียวกันนะคะโดยคุณกรจิรัตพงษ์จันสะทอนผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าเดี๋ยวปีนี้กิจกรรมงานวันเด็กเริ่มแต่เช้าตรู่เลย8โมงเช้าค่ะของกระทรวงแรงงานจัดขึ้นที่บริเวณโถงชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีเขตดินแดงค่ะจะเปิดโอกาสให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนมาสนุกสนานกันพร้อมกับเรียนรู้เรื่องราวต่างๆด้วยนะคะถามตอบความรู้ประกันสังคมจับคู่อุปกรณ์เซฟตี้วงล้อสีความปลอดภัยเดี๋ยวคำถามจะไม่ยากใช่ไหมไม่ยากค่ะ เป็นต้องบอกว่าเด็กๆตอบได้แล้วก็ได้รับรางวัลกันไปด้วยหรือว่าถ้าเกิดชอบในแนวแบบหุ่นยนต์มีเหมือนกันนะพี่หยานคุณผู้ชมเป็นหุ่นยนต์ฝึกอาชีพอัจฉริยะด้วยจับสลากก็มีการแสดงบนเวทีก็มาแล้วก็ยังมีบริการตรวจสุขภาพฟันให้กับน้องๆอีกด้วยส่วนน้องๆท่านไหนบอกว่าโอ้ยเล่นจนเหนื่อยแล้วหิวเอายังไงดีมีเหมือนกันค่ะมีซุ้มบริการอาหารว่างอาหารกลางวันแล้วก็เครื่องดื่มฟรีตลอดทั้งงานด้วยแหมอ่านเองยังอยากไปเลยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรฟังกันเพิ่มเติมเลยค่ะปีนี้จัดงานวันเด็กที่กระทรวงแรงงานนะก็อยากเชิญชวนน้องๆนะคะลูกหลานหรือเด็กๆที่ลูกหลานผู้ใช้แรงงานหรือทั่วไปนะคะมาที่กระทรวงแรงงานเรามีกิจกรรมในเรื่องของการตรวจสุขภาพฟันฟรีนะคะให้แก่เด็กมีเรื่องของหุ่นยนต์ฝึกอาชีพอัจฉริยะนะคะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรหนูครับตอบได้ที่นี่นอกจากมีของรางวัลมากมายแล้วมีเกมมีให้เล่นมีรางวัลมีมอบทุนการศึกษาให้นะคะแล้วก็มีเรื่องของอาหารว่างเครื่องดื่มให้บริการตลอดงานค่ะส่วนหน่วยงานที่เขาร่วมกันจัดกิจกรรมตั้งแต่วันนี้เลยสตาร์ทวันนี้เลยนะฮะก็คือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขาจัดกิจกรรมเปิดบ้านอวต้อนรับน้องๆในกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์เปิดโลกวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะสถานีหุ่นยนต์สถานีตามรอยน้ำจากนภาผ่านภูผาสู่มหานทีโอ้โหรวมไปถึงสถานีคัดแยกขยะครับภายในงานยังได้เนรมิตบรรยากาศให้เต็มไปด้วยของขวัญสำคัญสำหรับเด็กๆทั้งรถจักรยานสกูตเตอร์ตุ๊กตาลูกโป่ง 3D แล้วก็บ้านลมกิจกรรมของกระทรวงอวจัดขึ้น3จุดด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่ได้จัดเฉพาะวันนี้นะวันนี้เขาเปิดบ้านอวก่อนเขาจัดหลายวันมากนอกจากจัดที่กระทรวงอวแล้วนะครับในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้
ยังจัดขึ้นที่ชั้น5ที่ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา3วันติดเลย12 13 14มกราคมนี้รวมไปถึงที่ปทุมธานีครับที่คลอง5จัดขึ้นที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติพรุ่งนี้วันเดียวค่ะโหจัดยาวเลยนะอวค่ะแล้วคืออยากไปทุกที่เลยอ่านเองก็อยากไปด้วยเชื่อว่าน้องๆหนูๆเนี่ยเตรียมความพร้อมแล้วสำหรับพรุ่งนี้เผลอๆนะบางบ้านบอกเดี๋ยวแยกร่างเลยไปทุกจุดอยากร่วมกิจกรรมทุกที่ด้วยแต่ถ้าจัดแยกร่างไปเนี่ยต้องวางแผนนะค่ะเอาที่มันใกล้และของรางวัลเยอะๆอย่าไปไกลใช่ค่ะแต่หนึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมตัวคุณพ่อคุณแม่น้องๆหนูๆที่หลับไปแล้วเนี่ยคำขวัญวันเด็กท่องกันได้หรือยังต้องท่องให้ได้นะเพราะว่าถ้าตอบคำถามได้น้องๆจะได้รางวัลด้วยและเด็กหญิงหนูเมย์เนี่ยท่องคำขวัญของนายกท่านนายกเศรษฐาได้หรือยังค่ะเพราะว่าจดมาแล้วนี่มองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยนี่ค่ะแต่วันพรุ่งนี้เตือนกันนะน้องๆหนูๆถ้าเกิดว่าไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็กพรุ่งนี้ยังมีฝุ่นอยู่นะใช่ครับต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันกันด้วยรวมถึงผู้ปกครองค่ะเขียนชื่อเขียนนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็ใส่ชื่อไว้ในกระเป๋าน้องหน่อยทำเป็นการ์ดก็ได้ห้อยคอก็ได้เพราะว่าเรื่องของเด็กพัดหลงในช่วงวันเด็กก็เยอะด้วยเหมือนกันป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่ากรุงเทพก็ยังฝุ่นอยู่ต่างจังหวัดก็เยอะนะประมาณสัก28จังหวัด